คุณผู้ชมครับสลับอารมณ์นิดนึงครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สลดนะฮะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเหตุการณ์สลดที่ต้องใช้คำว่าเกิดขึ้นอีกครั้งรถยนต์ที่ขับอยู่บนถนนปรากฏว่าขับไปชนกับกลุ่มนักปั่นจักรยานเสือภูเขานะครับแล้วก็รูดไปตลอดริมทางเนี่ยนะครับที่เขาเป็นขบวนขี่จักรยานปั่นจักรยานกันอยู่เหตุการณ์นี้ครับส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายครับคุณผู้ชมครับนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูภาพอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับนี่ฮะโอ้โหเรียกว่าแทบจะทุกคันที่เขาปั่นจักรยานต่อกันมารูดซ้ายไปหมดทั้งแนวเลยครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งจับภาพนาทีนี้ไว้ได้ครับรถยนต์เก๋งคันนี้คันสีขาวนะครับวิ่งพุ่งชนกลุ่มรถจักรยานเสือภูเขาที่ปั่นออกกำลังกายตอนเช้าครับทั้งคนทั้งรถกระเด็นกันไปคนละทิศละทางครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนฝั่งขาขึ้นบ้านเขาฝ้ายที่อำเภอสีชนนครศรีธรรมราชนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุใน1รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ6คนด้วยกันขณะที่นายรถเก๋งเองก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนรวมแล้วจากเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด10คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลสีชนก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลส่วนสภาพของรถเก๋งครับรถเก๋งนี่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองดูว่าสภาพแบบนี้มันแรงขนาดไหนด้านหน้านี่พังยับเยินครับนอกจากนี้ยังมีรถกระบะขนผักถูกรถเก๋งชนท้ายอีกคันนึงฮะได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าผู้ขับขี่รถเก๋งก็คือนายณัฐพลอายุ32ปีโดยคำถามคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏว่าเขาหลับในฮะเขาหลับในขณะที่ขับขี่ทางตำรวจคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ